เศสมีเศษอะไรมีเศษครับมีอะไรครับมีอะไรครับบางครั้งมีบางครั้งมีเสมหะโอเคพอแค่นี้เองหายใจไม่สะดวกหายใจไม่คือทางจมูกข้างนี้มันจะตันครับผมเดี๋ยวนี้ตันอยู่ไหมเดี๋ยวนี้ตอนนี้ไม่ตันแต่มันจะตันบ่อยเอาล่ะเมื่อเช้าตันไหมเมื่อเช้าก็ตันขณะนี้ไม่ตันเลยนะไม่ตันเอ๊ะมันไม่ตันเพราะมันอยู่ที่นี่หรือเปล่าเกี่ยวข้องกันไหมเนี่ยก็น่าจะเกี่ยวข้องครับแต่ทีนี้ตรงนี้เบ้าตาเนี่ยแล้วตรงนี้มันดำมันดำเพราะว่ามันจะเป็นบ่อยก็อักเสบโอเคพอเข้าใจพอเข้าใจแล้วครับผมถามว่าเบาหัวอะไรครับผมทั้งหมดจะเป็นหูตาจมูกครับผมปากอยู่ที่หัวเท่านั้นครับแล้วตรงนี้เจ็บกดเจ็บเจ็บเลยกดเดี๋ยวนี้เจ็บเองไหมกดเจ็บเองกดเจ็บแล้วก็ถ่ายไม่สะดวกก็ต้องไม่สะดวกเสร็จที่นี่ไปเบ่งถ่ายดีไหมก็เบ่งเมื่อเช้านี่ไม่สะดวกก็แล้วกันนะครับโอเคนะครับเมื่อวานก็ไม่สะดวก5วันที่ผ่านมาก็ไม่สะดวกครับจากผมไปค่อยไปเบ่งทีนึงครับผมคำตอบก็ต้องไปเข้าห้องน้ำครั้งต่อไปนู่นแหละครับผมนั่นเป็นคำตอบตรงนั้นครับผมเดี๋ยวตรงนี้ก่อนครับผมกดเจ็บเนี่ยเจ็บตรงนี้มันจะหายเจ็บไหมเนี่ยครับไอตาเจอจมูกจะหายใจได้ดีไหมเอาตรงนี้ก่อนครับเข้าใจนะครับโอ้เป็นมาตั้ง10 ปีใช่ไหมอันนั้นเป็นประวัติเก่าครับผมโอเคครับเสร็จแล้วที่หนังใต้อัณฑะเนี่ยมันจะเหมือนแบบไก่ขนตุกขนนะรัฐายาไม่หายปื้อเอาไปพิสูจน์ครับพูดถึงมันครับผมโพรมผ้าไม่ใช่จะพูดถึงมันหรอกครับผมนะร่างกายดีมันก็ดีทั้งหมดแหละร่างกายถ้าร่างกายไม่ดีมันจะเสียทั้งหมดครับไม่ทราบไหมหายใจลึกๆไว้กายใจจิตธรรมดานี่แหละครับหายใจไว้ปกติเราก็หายใจอยู่แล้วใช่ไหมล่ะจะหายใจอยู่บ้านเป็นเช่นนั้นหายใจต่อหน้าลุงออกเป็นเช่นนี้ต้องหาข้อแตกต่างให้ได้นะครับลุงออกมีอะไรดีก็ต้องรู้เองใจไว้ใช้ความรู้สึกธรรมดานี่นะครับมาไปแล้วเสร็จมาใบหน้าไหมครับจากใบหน้าตาสว่างสวยดีไหมล่ะมองข้างนอกนี่สว่างสวยแต่ผมมันตาเอียงมันมอง
โฟกัสเนี่ยไม่เท่ากันมันจะตกบันไดละก้าวเนี่ยมันจะตกบันไดมองเห็นกี่นิ้วเนี่ยเห็นสองนิ้วสองนิ้วเหรอครับผมสองนิ้วเลยมาซ้อนสองนิ้วครับเพราะเลนมันไม่เท่ากันครับผมลองสองนิ้วนะครับผมเวลาเดินไปไหนมาไหนไม่หลอกเลยมันหลอกครับแต่เข้าใจแต่มันมีแต่เข้าใจใช่ไหมครับผมมาเผื่อหรือเผื่อขาดได้บ้างนะครับผมก็ดีครับผมก็ทำไงล่ะก็เดินไปโดนอะไรมาทั้งนั้นอ๋อคือเด็กๆสมัยก่อนก็คงจะตาแดงปล่อยจนหายมันเองเป็นมันเด็กๆแล้วเป็นเด็กๆครับผมก็ยังใช้มันได้ครับผมธรรมดาเหมือนชาวบ้านเขาใช้กันแล้วกันครับผมก็โอเครับได้ครับภาพนั้นก็ตามสภาพนั้นกันแล้วกันครับผมแต่ถ้าหากว่ามันมองเห็นเป็นนิ้วเดียวมันก็ได้ยิ่งดีครับดูนะครับผมโอเคนะครับมันได้เนาะครับดูซิลุงหมอจะช่วยได้ไหมครับผมถ้าช่วยได้มองเป็นนิ้วเดียวนะครับย้ำถ้าลุงหอกช่วยได้นะครับผมโลกใบนี้เป็นของลุงหอกแต่เป็นคนเดียวแน่ครับผมเราเป็นส่วนย่องการแพทย์ตะวันตกล้มละลายเลยแน่ๆครับผมนายแพทย์นางแพทย์นางสาวแพทย์เรื่องตาเนี่ยครับผมตกงานทันทีครับผมโอเคนะครับถ้ามันสามารถมองเห็นได้เป็นนิ้วเดียวกันได้เลยนะเอาละตอบคำถามคันตาไหมครับไม่คันเจ็บไหมครับไม่นิดหน่อยครับผมลายครับคือน้ำลายครับน้ำลายแคบๆเนี่ยลงครับตาดูสิชัดเอาเห็นกี่นิ้วกี่อันเหลืออันเดียวแล้วครับเฮ้ยครับผมจริงเหรอจริงครับจริงครับเฮ้ยจริงครับเฮ้ยแน่ใจครับแน่ใจครับผมครับยิ่งไกลๆยิ่งเห็นนิ้วเดียวชัดเลยครับผมเฮ้ยครับเป็นนี้แต่กำเนิดมาตาเป็นกำเนิดเพราะนี้มันต้องยาวครับผมสรุปเลยผมพูดปุ๊บเป็นภาษาสรุปครับผมเป็นตาแดงตั้งแต่เด็กเล่นน้ำมาไปเล่นน้ำสกปรกมาเรื่อยไปคลองครับผมคลองสาธารณะคลองใหญ่และคลองเจดีย์บูชามองเห็นภาพหนึ่งเป็นสองนิ้วครับครับมาวันนี้หายเลยครับผมเมื่อกี้พูดว่าไงผมพูดว่าไงถ้าหากว่าถ้าลุงงอกำจัดอาการนี้หายก็ลุงงอจะเป็นเจ้าของโลกใบนี้ไม่ใช่คำพูดนี้แน่ๆครับผมถ้าอาการนี้หายไม่ใช่แน่ไม่ใช่แน่เดิมเนี่ยก็คือเดิมนะมันเริ่มนี่แหละผมถามว่ามองเห็นนิ้วนี่กี่นิ้วคุณบอกว่า2 นิ้วครับผมโอเคนะผมบอกว่า
ถ้าผมสามารถทำให้คนมองเห็นได้1นิ้วครับในไม่กี่นาทีเนี่ยครับครับผมผมก็เลยพูดต่อยว่าเออโลกใบนี้ผมเป็นเจ้าของโลกเพียงคนเดียวนะครับผมโอเคนั่นเองครับไม่ต้องมีใครมายืนยันหรอกที่ว่าเนี่ยครับจะเป็นหรือไม่เป็นไม่สนหรอกตรงนั้นนะครับผมโอเคไหมโอเคครับผมมาว่าเป็นเช่นนั้นกันเช่นนั้นครับเพราะมันจะพลิกโลกครับผมใช่ไหมเครื่องมือวิทยาศาสตร์การแพทย์ตาเนี่ยแพงที่สุดในโลกให้รู้ไว้ครับให้รู้ไว้ครับเนื้อหมอตาเขาผลิตคนเด็ดลำบากยากมากมากมากครับผมเขามีความสุขครับผมมีญาติคนหนึ่งแกก็เป็นหมอตาก็เป็นครูบาอาจารย์สอนที่ขอนแก่นตอนนี้เกษียณเรียบร้อยแล้วครับผมมันเรียนยากแสนยากเรื่องตาครับผมละเอียดมากครับเห็นไหมเขาทุ่มเทเขาก็เรียนขนาดไหนอยู่ๆลุงออกมาทำไมมองเห็นนิ้วเดียวได้ครับตลอดเวลากี่ปีอายุเท่าไหร่ตอนนี้อายุ65แล้วครับผม65ปีมันเป็นนี่มาตั้งแต่อายุเท่าไหร่ครับอ๋อเป็นตั้งแต่เด็กครับเพราะว่าตาแดงสมัยก่อนพ่อแม่มีลูกหลายคนก็ไม่ได้ปล่อยให้อายุ 3-4 ปีเนี่ยมั้งหรือว่า 5-6 ปีน่าจะกว่าแล้วครับเหรอพอตาเอียงนี่ผมเป็นมาตั้งแต่กำเนิดตั้งแต่เด็กๆเหรอครับผมตั้งแต่อายุ2ขวบไปแล้วกันก็ประมาณนะครับตั้งแต่จำฟาร์มได้ตาแดงประจำแล้วพอจะบ่นเรื่องตาแดงครับรู้แต่เพียงว่าตอนนี้มันมองเห็นเป็นนิ้วเดียวแล้วครับผม60กว่าปีที่ผ่านมาครับกับไม่กี่นาทีที่ผ่านไปเมื่อกี้เนี่ยครับผมเอาให้คะแนนตัวเองที่บอกว่าอยากหายจากการข้างบนเมื่อกี้ครับก็ 95% นะ 95% มันก็ไม่ใช่ธรรมดาครับผมก็เมื่อ2เดือนที่แล้วเจอที่องค์พระถมเจดีอันนั้นก็เป็นอาการที่ว่าก็หายที่ว่ามันได้ยินเสียงหัวใจในสมองอะไรวันนั้นเจอผมที่พระนครนครถมด้วยครับครับที่มาใช้มงคลเอาละเข้าใจครับผมมาให้ผมทำอะไรช่วยนะวันที่นครถมก็ได้นอนแล้วมันจะได้เสียงความเต้นหัวใจที่สมองตลอดเวลาตึกตึกมันก็หายไปหายไปเลยหายไปเลยเฮ้ยครับผมเฮ้ยครับอันนั้นมันคือทุกเก่าลุงออกจะมีที่อยู่หรือเปล่าวะเนี่ยครับผมมันหาที่อยู่ไม่เจอแล้วเนี่ยครับมันอยู่ไหนผู้คนจะหลังมาเยอะแยะมากมายครับเดี๋ยวเล่าให้ใครฟังเขาก็บอกเราเหมือนแล้วว่าเราบ้าแล้วบอกว่ามันดังจริงเวลานอนมันรำคาญมากเลยได้ยินเสียงเต้นหัวใจในสมองตึก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 ตลอดเวลาสุดท้ายหายเลยหายเลยครับผมเฮ้ยครับผมเจอลุงออกเมื่อ2เดือนที่แล้วที่ลุงออกฟังตอบคำถามครับตั้งแต่วันนั้นผ่านไปครับผมคิดว่าลุงหงอกนี่คือใครลุงหงอกคือใครลุงหงอกเป็นเจ้าของเนี่ยเจ้าของอุปมาอุปไมยเหมือนเจ้าของของโลกใบนี้เป็นส่วนย่อของโลกสามารถกำจัดทุกข์ให้ออกจากกายและใจทำให้มีความสุขมากขึ้นครับผมท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพครับครับอย่าไปเชื่อเขาเป็นอังคารนะครับครับเขาไม่ใช่ท่านครับและท่านก็ไม่ใช่เขาครับโอเคนะครับท่านก็ดูไว้ฟังไว้พิจารณาไว้นะฮะถ้าเชื่อเขาถ้าท่านเชื่อเขาแล้วเขาเชื่อผมสุดท้ายท่านก็มาเชื่อผมอีกครับมันก็ไม่จบอ่ะครับมันก็อยู่เชื่ออย่างเงี้ยเหรอครับผมหลายร้อยรูปคนมาแล้วมันเชื่อกันมาอยู่อย่างเงี้ยครับใช่ไหมครับครับเพราะฉะนั้นจึงสรุปว่าเข้าใจก็พอแล้วครับผมเข้าใจแล้วมั่นใจในตัวเองก็พอแล้วมั่นใจครับผมอย่ามาคิดว่าผมเป็นผู้พิเศษไม่เอาท่านไม่เอากันนะครับมั่นใจครับไม่ได้ถือว่าเป็นผู้พิเศษไม่ได้จะเป็นหมอดูไม่ได้เป็นร่างทรงเชื่อครับผมขอได้โปรดเชื่อมั่นในตัวของตัวเองตัวนี้เป็นตัวหลักครับอัตโนมัติที่แท้จริงคือสิ่งนี้ครับผมนี่คือผมยึดไว้ตั้งแต่เริ่มทำงานเลยครับผมเขียนไว้เลยอัตโนมัติโถผมเขียนไว้ในพูดทำงานกรมราชทัณฑ์การบำนาญครับผมในกรมราชทัณฑ์ครับผมตำแหน่งสูงสุดที่ก่อนจะออกมาจากที่นั่นคือหัวหน้าฝ่ายครับผมโอ้โหครับผมเป็นหัวหน้าฝ่ายใช่ไหมครับผมโอเค
รัชทันเขียนไงทอมันโทมหานกายกาศนอนเนแล้วไอ้ทอไอ้ทอครับทนอนเนนี่ไงนอนเนแล้วทอมันโทกัลลันยังมีทอมันโทกัลลันอีกแต่ตัวหน้าตัวทอฐานธรรมดาครับอ๋อถามตัวนั้นผมพูดผิดทอมันโทกัลลันตัวนี้เป็นภาษาไทยที่ไม่ค่อยใช้ตัวคอคนครับผมนะคอคนก็เหมือนกันทำไมก็ถึงไม่ใช้ทำไมใช้คอควายเป็นภาษาที่ทำไมก็ถึงไม่ใช้เราจะทานเราจะทานโอ้โหสกุลก็ไม่เคยถูกสักทีครับผมดีแล้วที่ผมไม่เข้าไปอยู่ในกลุ่มนั้นอยากเคยแนะนำบอกว่าอยากให้ลุงออกไปอบรมเคยคิดว่าอย่างนั้นไปอบรมผู้ต้องขังอ่ะเพราะผู้ต้องขังเขาถ้าได้ฟังลุงออกแล้วก็จะเปลี่ยนทัศนะแน่ใจผมแน่ใจครับเพราะผมเคยดูในรายการลุงออกไปอบรมตามสถานที่ต่างๆไปติดตามนมนานแล้วครับนมนานงั้นใช้วิธีนี้ได้ไหมยินดีนะครับผมทางคุณพี่ครับผมสื่อสารไปยังกรมครับผมมีคนคนหนึ่งธรรมดาเนี่ยครับผมมีความสามารถช่วยคนที่ถูกผู้ต้องขังนั้นครับผมให้เปลี่ยนทัศนคติครับผมเปลี่ยนกายไม่มีเรี่ยวแรงให้มีเรี่ยวแรงแข็งขันครับผมเป็นพวกเสพติดเสพตัดว่าไปครับผมนะฮะครับแล้วก็เปลี่ยนความรู้สึกนึกคิดมาเป็นพลเมืองดีของชาติต่อไปเป็นแรงงานไม่งั้นแรงงานของชาติตอนนี้ไปขังไม่หมดครับผม 2-3 แสนแล้วครับผมแรงงานต่างชาติเข้ามาทีนี้ครับผมนะครับใช่ไหมครับใช่ครับถูกต้องครับแล้วพอเวลาแรงงานของเราเสร็จสิ้นสุดท้ายมาเป็นลูกจ้างเขาต่อครับผมเขาเห็นไหมมองเห็นไหมตรงมองเห็นครับมองเห็นแล้วบ้านเมืองอยู่ไงต่อไปอ่ะครับครับเข้าใจคนอย่างเราต้องคิดในช็อตนั้นให้เป็นครับผมครับเหมือนช็อตเหมือนช็อตที่ว่าผลิตอาวุธปืนที่ยกตัวอย่างนั่นเราแต่ที่จะส่งเสริมกลับมาดำเนินคดีนะครับห้ามเห็นไหมครับผมมันต้องให้สิแต่ต้องให้ครับให้บุคคลที่สามารถผลิตปืนออกมาใช้ได้ครับผมมันต้องให้ไม่ใช่ห้ามครับผมต้องส่งเสริมมันจะเจริญกฎหมายมันต้องมาให้ครับผมให้ผู้คนขายก๋วยเตี๋ยวครับไม่ใช่ห้ามขายก๋วยเตี๋ยวข้างทางชิบหายสิครับครับครับให้ชาวนาทำนาตามฤดูกาลครับไม่ใช่ห้ามทำนาไปทำสวนไปทำไร่อย่างเงี้ยครับมันผิดมันผิดอาชีพมันผิดความตำนานก็แตกต่างกันไปก็ส่งเสริมอาชีพเข้าไปครับผมใช่ไหมอาชีพวิศวกรก็เอาครับมาทำอะไรอ่ะไม่ใช่ห้ามอย่างเดียวครับจบวิศวะมาแล้วก็นะครับทุกวันนี้ต้องไปสอบได้ใบเส้นใบอะไรของเขาครับผมไม่มีไปร้องนั่นก็เซ็นหาได้ไม่ได้เลยครับผมเป็นลูกเจ้าก็ต่อครับผมก็ดูกิรักมาที่ช่างนี้มาตลอดเวลาแล้วครับครับผมคนไหนที่มีไรเส้นมาโอ้โหกลางชีพหายเลยครับผมเดินนี่ครับบ้านครับเมืองครับผมครับผมพูดดังไปป่ะนี่ครับผมเห็นนะครับก็ขอได้โปรดให้เข้าใจในสิ่งนี้เพราะว่าเข้าใจใช้ศักยภาพส่วนตัวที่บอกเป็นหัวหน้าฝ่ายครับผมนะห้ามมายกย่องลุงหมอครับแต่ลุงหมอมีความสามารถอะไรก็เล่าให้เขาฟังให้เขาฟังครับผมให้เขาติดตามให้คนที่มีอำนาจเขาติดตามว่าครับมันช่วยกันนะครับเออครับหน้าที่สิทธิและอำนาจจัดสรรให้มันถูกครับผมมันจะไปด้วยกันได้ครับไม่ใช่อำนาจแต่กดขี่กดเพียงเริ่มไปมันไม่ถูกนะครับผมครับนั่นนะจนฟื้นฟูกันใหม่ความรู้สึกคิดครับผมครับผมก็เชื่อมันในส่วนตัวที่ผมทำอยู่นะครับผมก็แสดงความยินดีแล้วก็ดีใจด้วยที่เข้าใจในทางลึกๆครับเข้าใจครับผมก็เป็นว่าตั้งแต่เรื่องนิ้วเดียวอีกทีเช็คล่าสุดครับนิ้วเดียวครับโอ้ครับผมไปพูดกับใครแล้วก็ครับดีใจครับดีใจที่เห็นอยากจะเห็นหนังสือจดหมายฉบับนี้ครับไปนะครับผมจดหมายมาตรงครับผมผมจะนำจดหมายฉบับนี้ก็สู่กระทรวงสาธารณสุขครับผมครับว่ามีตัวบุคคลได้ชัดเจนครับผมให้มันรู้ว่าไผเป็นไผครับผมนะเพราะผมรู้ดีว่าอนาคตข้างหน้าเนี่ยครับบ้านเมืองจะล่มจมไปด้วยระบบสาธารณสุขครับผมผมจะรู้ดีแน่ๆครับผมเพราะมันแพงแสนแพงครับผมลงทุนบุคลากรก็ต่อจะได้นายแพทย์นางแพทย์นางสอนแพทย์ไม่น้อยก็5ล้านบาทต่อคนนะครับผมใช่ไหมครับแล้วก็บอกว่าผลิตไม่พอครับผ
ผมจะผลิตให้เองครับอาทิตย์ละ500คนครับผมมาทำอย่างผมนี่แหละครับครับแต่งานนี้มันต้องรัฐบาลมารองรับครับตรงนั้นให้ผมทำโดยลำพังคนเดียวเนี่ยมันไม่ไหวแล้วครับครับแต่ผมแค่มีองค์ความรู้ถ่ายทอดถ่ายเทให้ครับท่านก็จัดบุคคลบุคลากรสถานที่มาควบคุมกำกับดูแลเองนะครับจะถ่ายทอดเรื่องนี้ให้ครับเป็นวิชากู้ชาตินะครับครับเข้าใจเจตนานี้ครับครับโอเคนะครับผมขอได้โปรดใช้ศักยภาพส่วนที่ได้รับตรงนี้ครับผมครับเอาไปแปลงเป็นตัวหนังสือครับยืนยันตัวบุคคลครับผมมันจึงจะรู้ว่ามนุษย์ในแผ่นดินนี้มันมีดีอยู่นะครับผมครับว่าแล้วก็หายใจคล่องกลับบ้านเนี่ยโทษครับที่ว่าแน่นเมื่อกี้เนี่ยครับโทษครับนี่นะอีกทีก็ได้หายแน่นยังครับกล้าหายแล้วครับชัดเจนชัดเจนครับผมอ๋อโอครับอะไรมันจะขนาดนะครับเพราะว่ามันถึงยุคมันนะครับผมถึงยุคมันนะครับผมครับพลิกโลกโลกนะครับจากขั้วเหนือเป็นขั้วโลกใต้เลยทีนี้ครับจากตะวันออกจะเป็นตะวันตกเลยครับผมมันพลิกไปหมดเลยทีนี้เอาอย่างนั้นครับเข้าใจนะด้วยความยินดีครับครับครับดูแลลูกหลานดีนะครับครับนี่เดี๋ยวลูกก็มาครับผมน้ำเป็นยาที่นี่น้ำเป็นยาครับครับ